เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนใหม่หน้าเดิมในขณะนี้นะครับกว่า100วันที่มีการเลือกตั้งเรายังไม่มีคณะรัฐมนตรีขึ้นมาบริหารประเทศกว่า1เดือนที่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่เรายังไม่มีคณะรัฐมนตรีที่มาบริหารประเทศให้กับประชาชนตอนนี้ประชาชนกำลังรอคอยความหวังกำลังรอคอยความช่วยเหลือกำลังรอคอยว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมาแก้ปัญหาให้เขาได้มากน้อยเพียงใดแต่วันนี้ระยะเวลาผ่านมาโอเคครับที่ท่านกำลังบอกว่ากลางเดือนหน้ากลางเดือนกรกฎาคมจะมีความแน่นอนผมถามว่าอีก2อาทิตย์จะมีความเสียหายขนาดไหนกับรัฐบาลภาพลักษณ์ของรัฐบาลไทยในสายตาชาวโลกความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนไม่ว่าทั้งในและต่างประเทศและในกิจการภายในไม่ว่าจะเป็นพรบ.งบประมาณที่กำลังจะเข้ามาถึงผมคิดว่าระยะเวลาการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดและผมอยากถามอีกครั้งว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนและมีปัญหาประการใดที่ท่านนายกรัฐมนตรียังไม่สามารถจัดตั้งคณะรัฐมนตรีได้และเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนนะครับว่าการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาแบบเดิมๆที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนกล่าวไว้ผมอยากตั้งข้อสังเกตชัดๆว่าการแก้ปัญหาแบบเดิมๆนั้นใช่การรัฐประหารใช่หรือไม่ครั้งนี้ผมขอผักพูดผ่านสื่อมวลชนในฐานะที่กระทู้ถามสดของผมได้ตกไปผมอยากถามไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งโผครม.ชุดนี้ขอให้ท่านได้คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนขอให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้หยุดเล่นเกมทางการเมืองเพราะมาในเกมการเมืองของท่านทุกคนคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าประชาชนที่เขากำลังรอคอยความช่วยเหลือผมอยากให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้คำนึงถึงประหยัดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งมาเหนือประโยชน์สุขของตัวท่านเองอย่าทำให้ปัญหาภายในพรรคเป็นปัญหาของคนทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่ผมอยากถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้ครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าหรือจะให้ใช้วิธีการแบบเดิมวิธีการแบบเดิมนี้เราก็รู้กันว่ามันหมายถึงอะไรรัฐประหารครับนั่นคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้พูดออกมาในเวลาที่ตัวท่านเองก็เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาที่ตัวท่านเองไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาของภายในพรรคได้ในฐานะที่ผมและพรรคอนาคตใหม่และเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เรามาจัดการเลือกตั้งหลายคนครับมีส่วนในการต่อสู้เพื่อทำให้ประเทศไทยของเราเป็นประชาธิปไตยดังนั้นในวาระโอกาสที่พลเอกประยุทธ์ได้พูดออกมาอย่างชัดเจนว่าแนวโน้มที่จะมีการรัฐประหารนั้นอาจเกิดขึ้นได้อีกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรต้องถูกกระทำโดยวิธีการที่ผิดกฎหมายกระผมและเพื่อนๆสมาชิกจากพรรคอนาคตใหม่เราจึงขอตั้งยัตติด่วนให้สมาชิกสภาให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคตผมไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายเราจะตั้งกรรมการนี้ได้ไหมแต่ว่าในส่วนของพรรคอนาคตใหม่เรามีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่อยากให้การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคม2557เป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายเพื่อที่ประเทศไทยของเราประชาชนคนไทยจะได้รับการแก้ไขและเดินหน้าไปด้วยกันด้วยวิถีทางที่ประชาชนนั้นเป็นใหญ่อย่างแท้จริงอย่าให้ใครมาหลอกลวงกับทุกท่านด้วยการบอกว่าวิธีการที่ผิดกฎหมายคือทางออกของประเทศไทยเพราะอย่างไรเสียการรัฐประหารเป็นวิธีการที่ผิดกฎหมายและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรารู้กันแล้วว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยขอบคุณครับ